สวัสดีค่ะทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงคะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยเพราะว่าเป็นช่วงโควิด19ระบาดใช่ไหมคะเด็กๆคะอยู่บ้านกันมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเลยใช่ไหมคะแล้วได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างหรือเปล่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงวันแม่เด็กๆคะเรามีแม่ใช่ไหมคะเด็กๆมีแม่คนเดียวและแม่ก็จะมีลูกได้หลายคนเพราะฉะนั้นเราขาดแม่ได้ไหมคะขาดแม่ไม่ได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาของทุกๆวันเด็กๆจะเรียกหาใครเป็นคนแรกเอ่ยตอบได้ไหมคะใช่เลยค่ะเด็กๆจะเรียกหาแม่เป็นคนแรกเลยแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนนะอ้าวเรียกหาแม่ทำไมคะเพราะแม่เนี่ยค่ะทำให้เราทุกอย่างใช่ไหมคะลูกแม่เนี่ยนะคะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเลยค่ะทำอะไรบ้างเอ่ยอาบน้ำแต่งตัวทำอาหารให้เรารับประทานกันทุกวันเสร็จแล้วเป็นยังไงคะเสร็จแล้วอ่านหนังสือนิทานให้เราฟังเล่นกับเราใช่ไหมคะแม่เล่นกับเราแม่ทำทุกอย่างให้เราหมดเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นและก่อนนอนแม่ทำทุกอย่างหมดเลยเด็กๆขาดแม่ได้ไหมคะแน่นอนเลยค่ะขาดแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่มีบุญคุณต่อเรามากเลยเด็กๆขาแม่ทำให้เราทุกอย่างเลยใช่ไหมคะลูกแล้วเด็กๆล่ะคะเคยทำอะไรให้แม่ชื่นใจไหมอ้าวไหนลองบอกหน่อยสิคะว่าใครเคยทำอะไรให้แม่ชื่นใจโอ้กวาดบ้านเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆรู้จักกวาดบ้านถูบ้านด้วยโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยค่ะถูบ้านด้วยนอกจากถูบ้านแล้วทำอะไรได้อีกคะลูกโอ้ยรดน้ำต้นไม้โอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วทำอะไรอีกนะมีไหมคะมีไหมอ๋อช่วยเก็บเสื้อผ้าช่วยพับผ้าด้วยเหรอคะโอ้ยเยี่ยมจริงๆเลยค่ะดีมากนะคะเด็กๆอยู่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะได้เป็นคนเก่งแต่เด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นนักเรียนแล้วตอนนี้นักเรียนอนุบาลหนึ่งเลยใช่ไหมคะเด็กๆเป็นนักเรียนแล้วเด็กๆจะต้องรู้จักทำอะไรให้แม่วันนี้เป็นวันแม่นะคะเด็กๆอยากทำของขวัญให้แม่ไหมเอาละค่ะถ้าใครอยากทำของขวัญให้แม่นะคะครูพ้อมมีกิจกรรมศิลปะสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำของขวัญให้แม่ครูพ้อมก็มีคำของจองมาให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็พูดตามครูพ้อมเลยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราจะไปฟังคำของจองกันเลยค่ะคำของจองของขวัญวันแม่นะคะเด็กๆเด็กๆฟังค่ะแล้วก็พูดตามครูป้อมนะคะเริ่มเลยค่ะลูกตัวน้อยค่อยๆสรรสร้างของขวัญอันงามให้แก่แม่จ๋าแม่จ๋าจ๋าแม่ชอบแบบไหนลูกอยากทำให้บอกหน่อยเถิดนะแม่ไม่ค่อยสวยด้วยฝีมือด้อยของลูกตัวน้อยช่วยรับหน่อยจ้าลูกทำด้วยใจให้แม่คนดีของลูกคนนี้ที่รักแม่เอ้ยเด็กๆคะเรามาท่องคำของจองกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมไหมคะไปเลยค่ะลูกตัวน้อยค่อยๆสรรสร้างของขวัญอันงามให้แก่แม่จ๋าแม่จ๋าจ๋าแม่ชอบแบบไหนลูกอยากทำให้บอกหน่อยเถิดนะแม่ไม่ค่อยสวยด้วยฝีมือด้อยของลูกตัวน้อยช่วยรับหน่อยจ้าลูกทำด้วยใจให้แม่คนดีของลูกคนนี้ที่รักแม่เอ้ยการประดิษฐ์ของขวัญวันแม่นะคะเด็กๆเราใช้อุปกรณ์หลายอย่างเลยค่ะเด็กๆต้องเตรียมนะคะ1กระดาษโปสเตอร์สีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบหรือไม่ก็เป็นกระดาษนิตยสารต่างๆที่เรามีต่อมาก็เป็นกาวเราจะไว้ใช้ติดกระดาษค่ะและก็สก็อตเทปนะคะต่อมาก็เป็นกรรไกรขอให้เป็นกรรไกรปลายมนนะคะเด็กๆเ
พื่อความปลอดภัยของเราเองนอกจากกรรไกรแล้วก็จะเป็นหลอดค่ะหลอดพลาสติกนะคะสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือรูปถ่ายของเด็กๆเองคนละ1รูปนะคะรูปถ่ายเล็กๆค่ะกระดาษโปสเตอร์นะคะอันนี้เป็นกระดาษขนาด A4 นะคะเด็กๆก็ใช้ความกว้างแค่ครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ตัดค่ะตัดออกเป็นเส้นเลยพอตัดออกเป็นเส้นแล้วมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะชอบสีไหนตัดสีนั้นค่ะคุณว่าชอบชมพูใช่ไหมคะคุณก็จะเลือกมาวางเลยค่ะชมพูสีเส้นนะคะสีอื่นที่เราไม่ชอบเราก็เลื่อนไปนะคะสีเส้นนี้นะคะเราจะหยิบมาแล้วก็จะพับค่ะพับครึ่งโดยใช้ปลายทั้งสองข้างนะมาชนกันแล้วก็พับครึ่งไปเลยค่ะเส้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเส้นที่สองเหมือนเดิมค่ะปลายชนกันแล้วพับเลยต่อมาก็เป็นเส้นที่สามได้สามเส้นแล้วนะคะเด็กๆเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นที่สี่พับเหมือนเดิมค่ะปลายชนกันแล้วก็พับมาเราได้กระดาษทั้งสี่เส้นเลยใช่ไหมคะทีนี้คุณพ่อมก็จะใช้กาวเด็กๆค่ะเราจะใช้กาวติดกระดาษนะคะจุ่มกาวขึ้นมานะคะเด็กๆใช้ไม่ต้องมากค่ะติดกาวลงไปตรงกลางกระดาษนะคะแล้วก็วางลงเด็กๆค่ะพยายามให้ตรงนะคะเอาเส้นตรงกลางนะคะกดลงไปให้ตรงกันค่ะแล้วก็ติดกาวอีกเหมือนเดิมนะคะทากาวลงมาติดลงไปที่กลางกระดาษนี้เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องมากนะคะเด็กๆถ้ามากมันจะทำให้เลอะเทอะอ้าวแล้วก็กดให้แน่นอ้าวค่ะกดให้แน่นเหลืออีกชิ้นหนึ่งก็ติดเหมือนเดิมเลยเอาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมกดลงไปให้แน่นอ้าวเห็นไหมล่ะคะเด็กๆมันจะได้รูปลักษณะนี้แล้วต่อไปเราก็ทากาวอีกนั่นแหละค่ะอ้าวนะคะทาตรงปลายทาตรงปลายทั้งสองข้างเมื่อเราติดกาวในกระดาษทั้งสี่เส้นแล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะเด็กๆคะเราก็จะทากาวอีกค่ะที่ปลายของกระดาษของทุกเส้นเลยนะคะทาไปเลยนะคะเด็กๆทาให้ครบเลยค่ะทีเดียวทาไม่ต้องมากค่ะเราก็จะค่อยๆเลื่อนไปทาที่ปลายกระดาษอย่างเดียวนะคะอย่าไปทาที่อื่นครบไหมคะครบหรือยังของคุณป้อมครบแล้วของเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเมื่อเราทากาวลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะหยิบจากปลายข้างหนึ่งนะคะมาติดเลยค่ะติดตรงไปตรงกลางติดให้ครบนะคะเด็กๆติดลงไปค่ะติดลงไปลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเด็กๆไม่ต้องกดแค่ตรงกลางนะคะเด็กๆไม่ต้องกดที่ริมของมันนะคะมันก็จะได้ออกมาลักษณะเป็นกลีบดอกไม้เลยเห็นไหมคะเด็กๆทำให้ครบทำให้หมดทุกเส้นเลยค่ะขยับมือได้นะคะขยับกระดาษได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวมือเปื้อนกาวเดี๋ยวเราล้างได้เราเช็ดได้นะคะมันไม่เป็นอันตรายค่ะเด็กๆพอเสร็จแล้วลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะติดครบแล้วเมื่อเราได้ดอกไม้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆขาเราก็จะทำเกสรของดอกไม้กันเด็กๆ เคยเห็นใช่ไหมคะดอกไม้ต้องมีเกสรอยู่ตรงกลางนะคะแล้วทีนี้รูปที่ครูป้อมขอจากผู้ปกครองนะคะเด็กๆขาตัดรูปของตัวเองเลยค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วทากาวข้างหลังรูปค่ะทาไม่ต้องมากนะคะทากาวข้างหลังรูปแล้วก็ติดลงไปตรงกลางของดอกไม้กดให้แน่นค่ะกดให้แน่นทีนี้แหละค่ะเราต้องกดให้แน่นนะคะเด็กๆพอกดแน่นแล้วลักษณะก็จะเป็นยังไงคะลักษณะก็จะเป็นดอกไม้ที่มีเกสรอยู่ตรงกลางเลยสวยไหมคะเด็กๆดอกไม้สวยแล้วใช่ไหมคะ
มีรูปหนูนะคะเป็นเกสรดอกไม้กันแล้วแล้วเราจะประกอบด้วยก้านดอกไม้ค่ะก้านดอกไม้ก็ว่ามันจะใช้หลอดพลาสติกนะคะชอบสีไหนชอบสีเขียวใช่ไหมคะก็หยิบมาแล้วก็สกอตเทปนะคะเด็กๆก็ดึงออกมาพอประมาณค่ะดึงสกอตเทปเสร็จแล้วเราก็จะมาติดสกอตเทปนะคะกับหลอดแล้วก็ดอกไม้นะคะเอาค่ะเด็กๆค่ะติดลงไปเลยค่ะติดให้แน่นๆนะคะติดแน่นๆนะคะเราก็จะได้ดอกไม้ลักษณะนี้นะคะเป็นยังไงคะน่ารักไหมเด็กๆคะดอกไม้ของคุณป้อมละเสร็จแล้วนะคะสวยไหมเอ่ยของเด็กๆละครับเป็นยังไงกันบ้างของป้อมนะคะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองของเด็กๆสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ตัวเองมีกระดาษนะคะแต่ที่ลืมไม่ได้เลยคือเกสรดอกไม้จะต้องเป็นรูปของหนูนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วเด็กๆคะเวลาไปมอบให้แม่ของขวัญวันแม่เด็กๆบอกแม่นิดนึงค่ะว่าแม่จ๋าจ๋าแม่ช่วยรับหน่อยจ้าแล้วแม่ก็จะเต็มใจรับของขวัญของเด็กมากที่สุดเลยค่ะดีไหมคะเด็กๆผลงานของเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเสร็จกันแล้วทุกคนเลยแล้วรบกวนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยถ่ายรูปนะคะส่งผลงานของลูกมาให้ครูด้วยนะคะเราก็จะไปพบกันใหม่ตอนเปิดเทอมแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะเด็กๆว่อมขอฝากไว้นิดหนึ่งค่ะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเด็กๆไปล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนและหลังทำกิจกรรมทุกครั้งเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วเราจะไปพบกันใหม่อีกครั้งนึงค่ะตอนเปิดภาคเรียนเลยบ๊ายบาย